สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับที่หนีเกมที่ชื่อว่า Thunder นะครับสำหรับเกมมือถือตัวนี้จะมีระบบหรือรูปแบบการเล่นคล้ายๆ Battlefield เนาะเพราะว่าในเกมจะมีในส่วนของรถถังมีเครื่องบินมีปืนต่างๆให้เราเลือกใช้มากมายนะครับสำหรับเกมตัวนี้ไม่ใช่เกมใหม่นะคือช่วงนี้เกมใหม่ๆออกมาน้อยมากนะครับที่น่าเล่นเนาะเพราะว่าเป็นช่วงปลายปีแล้วนะครับช่วงปลายปีเกมมือถือจะออกมาแบบน้อยมากนะครับที่แบบเป็นค่ายใหญ่พัฒนาหรือว่าเกมที่น่าเล่นจริงๆนะครับผมจะหยิบเกมนี้มาแนะนำนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นจริงๆนะครับเกมมือถือแนว Battlefield เนาะเป็นสงครามแบบนั้นเลยนะครับก็น่าจะผ่านหูผ่านตากันไปบ้างนะครับคือช่วงนี้ยังมีคนขอเกมมือถือผมแนว Battlefield มาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เลยเอาเกมในส่วนของเกม Thunder มาแนะนำแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศในเกมก่อนอื่นเลยนะครับวิธีการเข้าระบบเกมนี้นะครับจะใช้ในส่วนของQQ หรือว่า WeChat ก็ได้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไป PP กันเลยPP ด้านขวาตรงนี้นะกดแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับมีเรือมีอะไรแบบนี้นะครับมีเครื่องบินกราฟิกอาจจะไม่ได้แบบจัดเต็มเท่าๆแบบBattlefield Frontline ที่ผมแนะนำไปนะครับเกมนั้นน่าเล่นกว่าเนาะแต่เกมนี้เป็นอีกเกมนึงที่เอาไว้เป็นทางเลือกนะครับก็จะมีอาชีพอย่างที่ผมบอกไปนะครับนี่เห็นป่ะก็อาชีพเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับ FPS ผมก็อยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับ60กว่าๆเนาะก็ยังมีคนเข้ามาเล่นเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมขึ้นมาอยู่บนเฮลิคอปเตอร์นะครับเมื่อกี้มันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะขึ้นมาอยู่บนเฮลิคอปเตอร์หรืออะไรนะครับเนี่ยเราก็สามารถยิงได้ปกตินะครับอันนี้ผมขึ้นมาอยู่กับเพื่อนผมเนี่ยผมกระโดดลงไปแล้วกันนี่ครับกระโดดล่มลงมาได้นะคือไม่ใช่กระโดดลงมาปุ๊บแล้วเราจะตายอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกโดยรวมนะครับมือถือที่ผมใช้อัดคลิปก็คือ OnePlus 6T นะสามารถทำอะไรได้บ้างก็มีสโคปโซมอะไรแบบนี้เกมนี้ผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับอาจจะดีเลย์หน่อยนะครับมีเฮลิคอปเตอร์อยู่แถวๆนี้เราสามารถขับได้นะครับตอนที่เราเลือกตัวละครนะครับมันจะมีให้เราแบบเลือกด้วยนะว่าเราจะไปอยู่บนเฮลิคอปเตอร์กับเพื่อนหรือว่าไปอยู่บนรถถังกับเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับกระโดดคือตัวละครอาจจะไม่ได้สมูทมากนะครับในส่วนของแอนิเมชันเนาะมันจะมีแผนที่ครับเนี่ยแผนที่ก็คือเป็นการยึดจุด A B C อะไรแบบนี้นะครับแบ่งเป็น2สีก็คือสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงเนาะรถพวกนี้เราสามารถขับได้ปกตินะครับนี่เห็นป่ะครับแต่อาจจะนวงๆหน่อยหรือว่ากระตุกหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีปิงในส่วนของเซิร์ฟเวอร์จีนเนาะนี่เฮลิคอปเตอร์นะครับก็ขับได้เหมือนกันนะครับนี่ผมเทสให้ดูเนาะมีปุ่มขึ้นเอาเฮลิคอปเตอร์พังนะครับกำลังเทสอยู่เลยเนี่ยครับที่มีอาชีพให้เลือกตรงเนี้ยส่วนด้านล่างตรงเนี้ยนะครับเนี่ยด้านล่างตรงเนี้ย3อันเราสามารถเลือกได้นะครับอย่างเช่นถ้ามีเพื่อนขับฮออยู่อะเราจะเลือกไปที่ฮอได้ถ้ามีเพื่อนขับรถอยู่แบบเนี้ยเราจะแตะไปที่รถได้เลยนะครับส่วนไม่มีก็กดตรงนี้ให้เกิดตรงนี้อย่างเดียวเนาะโอเคฟังเสียงปืนในเกมนะครับปืนพกกราฟิกอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะครับแต่ว่าก็มีคนเข้ามาเล่นเรื่อยๆนะครับคนชอบแนวนี้ค่อนข้างเยอะนะเมื่อกี้ผมจะบินไงแล้วแบบโดนเหมือนโดนเฮลิคอปเตอร์เขาสอยหรือเปล่าตายเฉยเลยแต่ทำไมมันไม่วิ่งอะครับอ๋อต้องกดปุ่มวิ่งเนาะลืมเนี่ยมันก็วิ่งได้แค่นี้ครับตัวละครมันจะแปลกๆหน่อยนะ ตอนวิ่งอะอันนี้ฮอลำใหญ่นะครับแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคลด้วยนะครับแบบลำเล็กๆหน่อยนะคือผมจะพยายามพรีวิวระบบให้ดูกันคร่าวๆนะครับก็ถือว่าเอาไว้เล่นแก้เซ็งแก้เบื่อได้นะครับตรงนี้เนาะใครที่ชอบแนวๆนี้ครับบินขึ้นไปนี่ครับขึ้นละเมื่อกี้ยังไม่ได้บินไง ตกก่อนนะครับนี่บังคับง่ายอยู่นะครับบินแล้วครับเมื่อก่อนเกมนี้ครับเขาทำเป็นแนว Battle Royale นะแต่ทีนี้ PUBG ลงนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนแนวลงมายึดฐานครับจอดฮอครับลงครับนี่มีสายด้วยนะอันไหนหมออันไหนแบบคนอะไรเลยแบบนี้นะครับมีสัญลักษณ์บอกค่อนข้างชัดเจนนะนี่ผมมายึดฐานแล้วเพื่อนมันก็เอาฮอผมไป
ผมไม่ชอบท่าวิ่งนะมันแปลกๆครับยืดได้แล้วเขาก็ไปคู่กันเนาะผู้เล่นอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ยังมีคนที่เข้ามาเล่นเรื่อยๆเนาะผมตายอีกแล้วผมโดนอะไรวะหรือว่ามันจบรอบเนี่ยเอาตายผมโดนเฮลิคอปเตอร์ยิงนะครับเมื่อกี้ด้านซ้ายมีนะครับผมโดนเฮลิคอปเตอร์ยิงนะครับโอ้แย่จังโอเคมาเกิดตรงนี้ละอันนี้เปลี่ยนปืนแล้วนะครับมันจะมีอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเห็นป่ะเนี่ยผมจะบอกว่าผมโดนใครยิงนะครับโดนเฮลิคอปเตอร์ยิง2รอบแล้วแย่จังนะเจ้าเวลาเราเปลี่ยนตัวละครหรือเราเปลี่ยนปืนนะครับมันจะเป็นท่าวิ่งคนละแบบกันเนาะดูดิตอนแรกก็คิดว่ามันจะวิ่งแบบเดียวกันหมดเลยจริงๆถ้าเขาพัฒนากราฟิกนิดหน่อยนะครับให้สามารถปรับกราฟิกขึ้นๆลงๆได้ครับให้มันดีกว่านี้มันจะน่าเล่นมากเนาะโว้ยโดนข้างบนเหรอใจเย็นใจเย็นผมว่าตกใจนะครับวิ่งไปเฮลิคอปเตอร์จะพังแล้วเฮลิคอปเตอร์เนาะส่วนใหญ่เขาก็จะมาขับเฮลิคอปเตอร์กันนะครับเดี๋ยวไปกับเพื่อนเอาเพื่อนบินไปละเอามันวาร์ปมันวาร์ปนะเราขึ้นไปอยู่กับเขานะครับเต็มเหรอโอเคนี่ครับนี่ยิงฮอตัวเองให้ระเบิดครับพี่ไม่บินล่ะเอ้าบินอะไรของเขานะครับเนี่ยปิงมันจะวาร์ปวาร์ปหน่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมี VPN ของประเทศจีนหรือประเทศฮ่องกงอะไรพวกนี้นะครับก็แนะนำให้ควรเล่นเนาะยิงพวกตัวเองได้ไหมเนี่ยยิงรถถังเพื่อนตัวเองเลยนะครับรู้สึกว่าป่วนดีเหลือเกินโอเคขึ้นบินแล้วเอาเฮ้ย มันขับเฮลิคอปเตอร์ได้แบบห่วยมากเลยนะครับอันนี้เหมือนผมตกแมปแล้วนะใช่ไหมผมตกแมปใช่ไหมครับ เดี๋ยวว่ายน้ำขึ้นแมปครับ อันนี้บั๊กนะให้มันตายในน้ำแล้วกันนะครับเหมือนจะบั๊กอ่ะเพราะว่ามันตกลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ที่เพื่อนมันขับแล้วระเบิดนะครับเดี๋ยวผมลองย้ายเซิร์ฟเวอร์แล้วกันนะครับย้ายห้องอ่ะลองออกแล้วเข้าใหม่นะครับเผื่อจะมีผู้เล่นมากกว่านี้อันนี้เหมือนมีแต่สีน้ำเงินอ่ะโอเคครับผมทีนี้ผมตัดฉากเปลี่ยนมาบ้างนะครับมาเล่นอีกแมปนึงเนาะแมปนี้ก็จะมีเฮลิคอปเตอร์นะครับมีรถนะครับมีพวกเรืออะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะตอนนี้สามารถเลือกได้นะส่วนอาชีพไม่เหมือนเดิมนะครับส่วนต้องเรือนี้ถ้ามีคนขับอยู่ครับหรือว่ามีคนใช้อยู่นะเราสามารถเลือกไปอยู่บนเรือนั้นได้เลยเนาะอันนี้มีผู้เล่นนะครับ A กับไม่ใช่สีน้ำเงินกับสีแดงเนาะเดี๋ยวไปขับเรือให้ดูแล้วกันนะครับผมพาไปชมแค่ระบบต่างๆของตัวเกมเนาะเพราะว่าผู้เล่นจริงๆมันอาจจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับเนี่ยเราสามารถขับได้ออกได้นะครับนี่ขับเรือมันจะเป็นเหมือนเรือรบอะไรแบบนี้มากกว่านะครับลำค่อนข้างแบบใหญ่นะแต่มันหันซ้ายหันขวาไม่ได้ผมไม่แน่ใจแล้วเวลาเราเข้ามารอบนี้ครับเห็นป่ะด้านขวาตัวนี้จะมีในส่วนของปิงขึ้นมาไม่ใช่ปิง FPS ขึ้นมาด้วยนะครับสูงสุดคือ60 FPS เนาะผมใช้วันพัด6ทีนะครับนี่เราสามารถสลับตำแหน่งได้นะครับด้านซ้ายตรงนี้ถัดจากกลางจอมาเนาะก็จะเป็นการสลับปืนที่มีอยู่ในเรือทั้งหมดนะครับเนี่ยยิงเรือเพื่อนตัวเองนะครับเพราะว่าเรือคู่ต่อสู้ไม่ให้ยิงเนาะโอเคคือต้องเล่นแล้วมีคนขับคนหนึ่งอะครับมันถึงจะเวิร์กไม่งั้นแบบนี้มันไม่เวิร์กนะครับเนี่ยเพื่อนมาอยู่ในเรือแล้วนะครับโอ้ยทำไมเรือลำนั้นใหญ่จังของผมแบบเล็กมากนะครับเอ้ยชนกัน
เนาะของผมคือแรกมากนะครับเนี้ยจะเป็นฐานสโตนะครับก็อยู่ข้างบนกันเนาะโอ้โหยิงกันไวป่วงมากนะครับโอเคขึ้นฝั่งครับไม่ใช่ว่ายน้ำขึ้นฝั่งไม่ได้นี่โคตรฮาเลยนะโอเคครับเนี่ยจะมีฐานสโตมีคนอยู่ข้างบนนะครับเอ้าโดนเรือยิงตายอะไรกันเนี่ยคือบางทีมันแบบเขายิงเราตายแล้วครับมันบั๊กหรือมันปิงหรืออะไรแบบนี้มันจะเห็นช้าหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียของตัวเกมที่เป็นเซิร์ฟเวอร์จีนเนาะโอเคครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ให้ดูกันคร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าตัวเกมเขาจะพัฒนาหรืออัปเดตต่อเนื่องเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ